อยู่ก็เฮี้ยนจนน่าเกลียดตายก็เฮี้ยนจนน่ากลัวสวัสดีครับคลิปนี้ผมมีเรื่องของเจ้านายของพี่ก้าวเป็นนามสมมุตินะครับมาเล่าให้ฟังเพื่ออรรถรสในการฟังผมจะแทนตัวผมเป็นพี่ก้าวเลยนะครับพอเรียนจบมาผมก็ได้ไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดกับเมืองหลวงและผมก็เหมือนกับว่าโชคดีพี่เขารับผมเข้าทำงานครับเป็นหนุ่มออฟฟิศตอนนั้นผมดีใจมากครับที่ไปสมัครงานแล้วได้เลยและวันแรกที่ผมไปทำงานเจ้านายของผมเป็นผู้หญิงวัยกลางคนบุคลิกลักษณะดีครับและหัวหน้าผมบอกว่าทำงานที่แผนกนี้ดีเพราะพี่จะสนใจแต่คนทำงานอย่างอื่นไม่เกี่ยวอยู่กันแบบพี่น้องสบายสบายและมีอะไรก็คุยกับพี่เขาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจเพราะเขาจะฟังเหตุผลเสมอผมก็ยิ่งคิดว่าผมโชคดีที่สุดแล้วที่ได้หัวหน้าคนแรกเพอร์เฟกต์แบบนี้ผ่านมาได้ไม่เกินอาทิตย์ครับผมเห็นใครที่เขาไม่ถูกใจเขาจะด่าว่าแรงๆงานจะดีแค่ไหนก็คือแย่เท่านั้นต่างจากคนที่เขาชอบไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่เดินก็ดีสุดแล้วเพราะคนที่เขาไม่ชอบคือคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานงกงกงกงานไม่เคยพลาดแต่พลาดเรื่องความสอบพลอแต่คนที่เขาชอบงานหลักคือสตรอเบอรี่เจ้านายขายเพื่อนฟ้องนู่นนี่นั่นเพื่อเอาดีเข้าตัวความชั่วไม่เคยมีเลยครับกลับกลายเป็นคนดีเลิศทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งที่พรีเซนต์งานยังงมตัวเองเลยแล้วคนอื่นจะเข้าใจได้ยังไงล่ะครับอันนี้ผมพูดตามพี่ก้าวเขาบอกมานะครับเพราะผมทำงานไม่มีเจ้านายเดี๋ยวจะหาว่าผมมีอคติเรื่องเจ้านายนะครับบางคนกดดันหนักถึงขั้นลาออกรับมาใหม่ถ้ามีแต่ทำงานขาดการสอบพลอก็จะอยู่ได้ไม่นานครับย่างเข้าเดือนที่2ประมาณวันที่10ก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นที่แผนกเพราะหัวหน้าของผมเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันพวกผมก็ต้องปิดแผนกไปช่วยงานศพครับพอไปที่วัดพวกผมก็จุดธูปขอเข้ามาตามปกติแต่กลุ่มลูกน้องสุดที่รักของเขาร้องไห้ยังกับแม่ตายก็ไม่ปานผมก็งงนะครับแต่คิดอีกอย่างเขาอาจจะเศร้าจริงๆก็ได้ประมาณ2 ทุ่มพวกผมก็จะพากันกลับลาญาติญาติพี่เขาที่อยู่ในงานเพื่อกลับบ้านเดินออกจากศาลายังไม่ถึง3 ก้าวผมก็ได้ยินจะกลับกันได้ยังไงงานยังไม่เสร็จเลยผมได้ยินเป็นเสียงหัวหน้าผมที่เพิ่งตายไปครับทุกคนหยุดกึกพร้อมกันและมองหน้ากันผมก็เลยถามพี่ๆเขาว่าอย่าบอกนะพี่ก็ได้ยินทุกคนพยักหน้าและรีบเดินออกจากบริเวณนั้นเพื่อกลับบ้านอย่างไวเลยครับมาถึงบ้านผมก็อาบน้ำเตรียมตัวที่จะเข้านอนครับพออาบน้ำเสร็จเสียงเตือนไลน์ก็ดังขึ้นผมเดินไปกดอ่านก็แทบช็อกมันเป็นไลน์หัวหน้าผมที่เพิ่งตายไปทวงงานครับบอกว่าส่งงานกันหรือยังผมก็งงและคิดว่าคงมีคนแกล้งแน่นอนครับเช้าวันต่อมาพวกผมเข้าบริษัทคิดว่าเลิกงานแล้วจะไปงานศพกันพอมาถึงที่ทำงานก็เห็นทุกคนเอาโทรศัพท์มาอวดกันพอผมเดินเข้าไปถึงได้รู้ว่าข้อความส่งถึงทุกคนเลยครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีคนแกล้งแต่จะแกล้งได้ไงไม่รู้เลยมีคนหนึ่งเสนอมาว่าให้ลองโทรกลับดูและตกลงกันว่าจะใช้เบอร์ของบริษัทโทรครับเพราะไม่มีใครกล้าใช้เบอร์ตัวเองโทร
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เพราะเครื่องปิดอยู่พวกผมใช้โทรเบอร์นะครับไม่ได้โทรไลน์ทุกคนก็เริ่มหวาดหวาดเพราะไลน์จะแอดผ่านเบอร์โทรศัพท์พอเลิกงานพวกผมก็ไปที่วัดพอจะก้าวขาเข้าไปในศาลาพักศพผมก็ต้องหยุดเพราะได้ยินเสียงเพิ่งจะโผล่หน้ามาหรอทุกคนหยุดเหมือนกันเลยครับมองหน้ากันพี่บางคนกลัวผีมากๆเดินเกาะหลังเพื่อนแบบไม่ห่างและไม่แคร์สายตาใครเลยครับเพราะเราได้ยินเหมือนกันวันนี้พวกผมไม่อยู่ถึง2 ทุ่มกว่าก็บ๊ายบายแล้วครับเพราะเกิดอาการหลอนๆครับเมื่อเผาพี่เขาเสร็จพวกผมก็มาทำงานตามปกตินึกว่าเรื่องมันจะจบแล้วนะครับอยู่ๆแม่บ้านที่อยู่มานานจนจะเกษียณก็ลาออกไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุครับแล้ว2 วันต่อมามีหัวหน้ามาอยู่แทนที่หัวหน้าคนเก่าใช้ห้องเก่าและโต๊ะเก่าของหัวหน้าคนที่ตายไปยังไม่ข้ามวันเลยครับวิ่งกระเสือกกระสนออกมาน้ำหูน้ำตาไหลบอกผีหลอกผีหลอกจนคนในแผนกแตกตื่นไปหมดครับหัวหน้าคนใหม่ของผมก็เป็นผู้หญิงนะครับแต่ห้าวๆวัยกลางคนเหมือนกันครับพอได้สติพี่เขาบอกว่านั่งทำงานอยู่แล้วเหมือนมีอะไรมาลูบที่ขาพอก้มลงไปมองเขาก็เห็นเป็นหัวหน้าคนเก่าที่ตายไปนั่งจับขาเขาตาถลึงมาที่เขาเขาเลยทั้งถีบทั้งหนีวิ่งออกมาอย่างที่เห็นครับลืมบอกไปว่าห้องทำงานของพวกผมจะอยู่แยกออกจากแผนกอื่นครับเป็นตึก2 ชั้นอีกหลังหนึ่งเลยข้างล่างเป็นสต็อกเก็บของและมีแผนกสโตร์อยู่ครับข้างบนจะเป็นแผนกพวกผมทั้งชั้นห้องหัวหน้าก็จะกั้นแบบมิดชิดติดหน้าต่างแยกเป็นห้องเดี่ยวเลยครับไม่ได้ปนกับพนักงานมีพนักงานรวมกันประมาณ16คนครับถ้าพูดถึงสถานที่ทำงานสัปปายะมากครับเพราะเงียบอยู่กันแผนกเดียวเลยครับเป็นส่วนตัวแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้จึงกลายเป็นแผนกหลอนดูน่ากลัวไปเลยครับเวลามาทำงานตอนเช้าก็ต้องนั่งรอเพื่อนๆที่หน้าแผนกมากันหลายคนจึงจะขึ้นไปบนแผนกพร้อมกันครับพอเกิดเรื่องกับหัวหน้าคนใหม่พวกเราก็พากันไปทำสังฆทานทำบุญทำทานสารพัดให้กับหัวหน้าที่ตายไปแต่ก็เหมือนจะยิ่งแย่กว่าเดิมหัวหน้าใหม่ก็มาตั้งโต๊ะอยู่ข้างนอกไม่กล้าเข้าไปห้องนั้นอีกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนในแต่ละวันขณะที่ทำงานอยู่ก็จะมีเสียงดังออกมาจากห้องนั้นครับทุกวันสร้างความหลอกหลอนให้กับพวกผมเป็นอย่างมากเลิกงานก็ต้องรีบออกจากห้องพร้อมกันไม่มีใครกล้าอยู่คนเดียวมีอยู่วันหนึ่งที่สร้างความขนหัวลุกให้พวกผมมากที่สุดก็คือนั่งทำงานกันอยู่ดีๆอยู่ๆประตูห้องหัวหน้าเก่าก็เปิดพรวดเข้าไปข้างในแล้วมีกลิ่นเหม็นมากลอยออกมาครับจนทุกคนลุกวิ่งมายืนจ้องดูห้องนั้นกันเป็นกระจุกเลยครับและไปตามแม่บ้านขึ้นมาว่ามีอะไรตายในห้องนั้นหรือเปล่าให้มาทำความสะอาดพอแม่บ้านขึ้นมาก็ไม่มีอะไรกลิ่นก็หายไปครับหัวหน้าใหม่กับพวกผมนี่แทบไม่เป็นอันทำงานท
้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกในที่ประชุมประจำเดือนกับหลายๆแผนกรับรองแผนกผมกลายเป็นตัวตลกแน่ๆครับและวันแห่งความแตกหักก็มาถึงขณะที่พวกผมกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานให้เสร็จตามกำหนดอยู่นั้นอยู่ดีๆประตูห้องก็สั่นเหมือนมีคนมาเขย่าแรงๆเสียงโต๊ะเก้าอี้ข้าวของหล่นแตกกระจัดกระจายอยู่ข้างในทุกคนวิ่งมาออกกันอยู่หน้าประตูเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีออกไปแล้วได้ยินเสียงออกมาจากข้างในห้องว่าของกูของกูของกูแล้วกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยมาแบบถึงกับมีคนอ้วกออกมาเลยครับคราวนี้ไม่มีใครอยู่แล้วพอแม่บ้านและคนที่เกี่ยวข้องมาดูก็ปรากฏว่าข้างในยังก็มีคนเข้าไปรื้อข้าวของปาขว้างพังยับถ้าไม่มีพยานรู้เห็นหลายคนคงไม่มีใครเชื่อเลยครับพวกผมก็ได้ย้ายแผนกมาอยู่ข้างในรวมกับแผนกอื่นอีก2แผนกการทำงานจึงลดความหลอนลงครับและในปัจจุบันแผนกเก่าพวกผมก็เป็นเหมือนแผนกร้างไม่มีใครกล้าขึ้นไปหรือเดินผ่านจนบริษัทตัดสินใจรื้อทิ้งทั้งตึกทำเป็นที่ออกกำลังกายของพนักงานไปสโตก็ไปสร้างอยู่ข้างหน้าบริษัทแทนครับที่บริษัทตัดสินใจรื้อก็เพราะว่าแผนกสโตที่อยู่ข้างล่างก็เริ่มหลอกหลอนเพราะได้ยินเสียงร้องโหยหวนบ้างข้าวของตกแตกกระจัดกระจายให้ได้ยินบ้างจนไม่มีสมาธิที่จะทำงานเพราะความหลอนและหวาดระแวงครับตอนนี้ผมได้งานใหม่ดีกว่าเดิมหัวหน้าผมก็เพอร์เฟกต์กว่าเดิมครับทุกคนในแผนกผมที่บริษัทเก่าที่รู้จักกันเหมือนจะได้งานดีๆย้ายบริษัทกันหมดแล้วเลยไม่มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณเรื่องจากพี่ก้าวหนุ่มหล่อที่ให้ผมมานำเสนอนะครับท่านผู้ฟังเคยมีหัวหน้าแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องหลอนๆมาเล่าสู่กันฟังอีกฝากติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ